ไปที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับหนุ่มใหญ่เมาฮะไปเจอแมวนะครับ อยู่ข้างทางจะเอาไปคืนเจ้าของนะครับแล้วก็จะเอาไปส่งเขานะครับปรากฏว่าเนี่ยไปถึงกู้ภัยนะฮะนะบอกช่วยเอาแมวไปปล่อยหน่อยแล้วก็กู้ภัยถามแมวอยู่ตรงไหนบอกอยู่ในเบาะรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้เบาะอยู่ใต้เบาะก็เปิดเบาะดูกู้ภัยก็ตกใจเลยนะไปดูคลิปครับแมวตัวนึงมาไม่รู้ว่ามาจากไหนครับไม่รู้ครับอยู่ท้ายรถเก็บไว้ในเบาะแล้วจ้าแล้วเปิดดูนะเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีแล้วผมเก็บมาไอ้หนูมาไงลูกหนูลูกใครไอ้หนูหนูอะไรยังไงเนี่ยลูกมาจากไหนเนี่ยจำไม่ได้ครับหนูเอาใส่ใต้เบาะมาเลยเหรอเนี่ยไปเจอแมวมาก็ใส่ใต้เบาะแล้วก็มาให้กู้ภัยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามระยองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจอกับนายเล็กอายุ55ปีอยู่ในสภาพเมาฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ทำการแล้วก็ลงมาบอกว่าผมเจอแมวนะอุ้มใส่รถไปด้วยไม่รู้เป็นของใครกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะฮะนายเล็กก็เปิดเบาะฮะแมวอยู่ในช่องเก็บของจริงๆนะบอกว่าเจออยู่ข้างทางกู้ภัยก็เลยตัดสินใจเลี้ยงแมวไว้ให้ก่อนจนกว่าจะมีเจ้าของออกมาตามหาแมวนะฮะผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายพรชัยชัยงามเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กเป็นคนในพื้นที่ก็จะมาหากู้ภัยเป็นประจำเวลาเมาแต่เมื่อคืนมาแปลกเจ้าตัวบอกว่าไปเจอแมวก็เลยเก็บเอามาฝากตอนแรกก็ไม่เชื่อไปดูก็เห็นแมวสีส้มนี่นะฮะเพศผู้ตัวใหญ่มีปลอกคอมีกระดิ่งด้วยก็สงสัยว่านายเล็กเอาใส่ใต้เบาะมาแบบนั้นแมวมันจะหายใจออกได้ยังไงนะครับนะแต่หลังจากเจอแมวก็บอกนายเล็กว่าจะเก็บแมวไว้ให้ก่อนนะโดยการใส่กรงไว้รอเจ้าของกลับมาติดต่อเพราะหากปล่อยออกมาเดินกลัวแมวจะเตลิดไปอีกนะครับนี่นะดิ้นเหมือนอยากจะตัวอย่างเงี้ยครับแต่ดื้อไม่กัดไม่อะไรครับไม่งับตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ให้แกพาไปดูแกก็เปิดมาก็ตกใจแล้วก็ขับเงินใหญ่เลยแบบไม่คิดว่าแกจะเอามาได้แล้วแบบช่องใต้บอกมันใส่แมวได้พอดีแล้วแมวตัวเบลอเลยพยายามถามเนี่ยแกจำไม่ได้แกเมาด้วยเมาด้วยเขาบอกก็มาตามภาษาอะไรของเขาเนี่ยแหละเขาเมาเขามาประจำเขามาประมาณ3รอบแล้วเวลาเขามาเมาแล้วมาประจำปรากฏว่าแมวตัวนี้ฮะเป็นของในเล็กเองฮะเขาบอกเมื่อคืนเมามากก็เลยเอามาให้กู้ภัยคิดว่าเป็นแมวที่เจอที่ไหนได้ฮะแมวตัวนี้ชื่อข้าวฟ่างนะครับก็เมาไงฮะก็เลยเอาแมวมาให้กู้ภัยเพราะคิดว่ามันเป็นแมวจรนี่อยู่กันทุกวันยังจำไม่ได้นะฮะแมวก็คงงงนะครับมึงเล่นอะไรของมึงก่อนเนี่ยนะไปฟังเสียงเจ้าของแมวฮะสรุปเจอเจ้าของแมวแล้วนะครับผมเจอเจ้าของแมวแล้วเอาโอเคนี่ไงใช่ไหมนี่ผมเจอเจ้าของแมวแล้วครับลุงคือเจ้าของแมวเองใช่ไหมโอเคครับโอเคครับไปไปเนี่ยลุงยังไม่สั่งมาใช่ไหมเนี่ยยังครับโอ้โหมาลุงสรุปเจอเจ้าของแมวแล้วนะครับลุงเองที่เป็นเจ้าของแมวแล้วลุงเอาใส่ใต้เบาะมาใช่ไหมไม่ใส่ใส่ใต้เบาะมันทำไมผมก็ว่าอยู่ทำไมลุงเรียกชื่อมันไปเร็วผมครับพี่ครับสวัสดีครับครับทีหลังเนี่ยทำอย่างงี้นะลุงสงสารมันผมขอบคุณลุงมาคนเดียวก็ได้ครับผมแบบนี้ไม่ต้องเอาแมวมาโอเคไหมเห็นไหมตำรวจผมอ่ะโดนจับใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะครับเพราะผมอ่ะไม่เป็นไรครับรักกันเมานะ